ที่แล้วอะค่ะเงินที่บริจาคมาแล้วเราบอกว่าเรายังทำบุญไม่ได้เราจะทำยังไงกับเงินจำนวนนี้ต่อไปอะค่ะยังไงครับทำบุญไม่ได้ยังทำบุญด้วยก็คือว่า5ล้านใช่ไหมครับก็เงินที่พี่บอกว่าพี่ยังเอาไปทำบุญไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่จะทำยังไงต่อครับมันมีไทม์ไลน์อยู่แล้วครับคืออย่างนี้ครับทำบุญไม่ได้มีก้อนเดียวคือกองทุนโควิดแยกชัดเจนตอนนี้เป็นเห็นดูได้ยอดตัวเลขตรง5ล้านกว่าเพราะฉะนั้นดูมันจะขึ้นแบบนั้นทุกคนสื่อเห็นพี่เพิ่งจะถามก่อนไอ้บัญชีที่บริจาคมามันเป็นเลขบัญชีเลขเดียวหรือว่ามีหลายบัญชีโอเคผมถึงบอกแล้วไงว่าเนี่ยแสดงว่าอาจจะพลาดการฟังไปนิดนึงมันยาวก็คือว่ามีหลายบัญชีมีหลายบัญชีก็คือว่าเริ่มต้นอย่างที่บอกว่าผมจะไล่ไทม์ไลน์อันนั้นก็คือว่าก่อนอันเนี้ยคือบัญชีที่อยู่ในกองอยู่บัญชีเดียวกัน25ล้านเนี่ยมีทั้งกฐินวัดแก้วฟ้ามีทั้งสถูปพระเจ้าตามีทั้งทำบุญเด็กมีทั้งเรื่องกฐินพระป่าวัดมโนพิรมมีทั้งกองทุนโควิดมันเลยเป็นยอด25ล้านผมบอกว่าเวลากองรวมกันแบบนี้แล้วผมวันที่ผมปิดยอดเลขมันตรงนะอันนี้ก่อนผมประกาศแล้วปิดยอดแล้วผมก็ประกาศเลขคือเท่านี้ไปย้อนดูได้เพราะฉะนั้นพอยอดตรงเพื่อความชัดเจนผมก็แยกออกมาง่ายขึ้นไม่งั้นผมเวลาไปใช้ผมต้องหักนู่นหักนี่งงมันสามารถบอกได้ทันทีว่าอันนี้ใช้เท่านี้เหลือเท่านี้อันนี้ผิดยอดไปแล้วมันเหลือเท่านี้คือตอนนี้มันจบง่ายกว่าต้องทำความเข้าใจว่าผมทำรายการช่องส่งผีเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาโอนมาสมทบอะไรสร้างเจดีย์หรือว่าไปโอ้ทราบสิก็ในเมื่อเราปิดยอดแล้วไงเราบอกว่าหลังจากนี้นะเราประกาศชัดเจนว่าหลังจากนี้ถ้าใครโอนมาอีกเท่ากับว่าไปสมทบยอดนี้นะเราประกาศก่อนประกาศก่อนแล้วพี่ไม่โอนเลยครับทำไมต้องมาโอนวันที่หนึ่งทีเดียวโอ้โหก็คือเข้าใจอันนี้แสดงว่าพี่อาจจะพลาดเองในการสื่อสารคือบัญชีเนี่ยงงไงอ่ะไม่พี่พูดเลยครับก็คือผมคิดว่าการทำบัญชีไม่จำเป็นจะต้องคือผมอ่ะอยากให้มีบัญชีเดียวเข้าใจไหมครับชื่อจะได้เคลียร์บัญชีเดียวผมก็อยากจะมีบัญชีส่วนตัวไม่ได้ใช้บัญชีส่วนตัวแยกต่างหากเลยเพราะฉะนั้นบัญชีไอ้ตรงเนี้ยผมจะไม่ยุ่งถ้าว่าผมก็ใช้ผมมีหลายบัญชีอะไรของผมก็เป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับแต่เนี้ยในการทำผมด้วยความที่ผมอ่ะผมบอกผมเป็นความโง่ผมเองที่ผมกลัวสมการก็คือใช้บัญชีเดียวแล้วตัดเอาคิดง่ายๆแค่นี้จากความคิดโง่ๆผมเองเข้าใจไหมเพราะนั้นพอเริ่มทับมาเรื่อยผมรู้สึกว่ามันเป็นก้อนเยอะแล้วเวลาใช้อ่ะสับสนงงแน่บวยตายแน่ก็เลยแยกแต่ในขณะแยกออกมาเนี่ยยอดมันตรงอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับเขาแค่สงสัยว่าทำไมต้องวันที่หนึ่งก็วันที่หนึ่งมันตั้งใจทำอยู่แล้วแต่เพราะว่ามีดราม่าก็เลยทำให้มันชัดเจนคือเวลาเราทำอะไรจริงที่เวลาพี่ทำบุญเนี่ยมันจะมียอดกำหนดระยะเวลาไหมครับว่าหมดวันที่หนึ่งมีครับคือส่วนใหญ่อย่างนี้ครับพวกกฐินน่ะเราจะปิดก่อนวันที่เราไปมอบกฐินไม่กี่วันแค่นั้นเองทีเนี้ยอย่างกรณีเนี้ยมันเป็นครั้งแรกเคสก่อนที่ไอ้พี่ยกช่อฟ้าเนาะผมบอกพี่ไว้เปิดบัญชีแยกเลยเพราะว่าเรากำลังงงหมายความว่าเรามีกัน 3-4 คนเนี่ยครับคือไม่ได้มีทีมงานเยอะเมื่อกี้ไอ้กล่องนี้ผมก็แบกมาเองนะผมไม่ได้มีลูกหาแบกมาผมว่ามีคนอยู่แค่นี้แหละก็คือเวลาเราทำอะไรก็ค่อยๆคิดผมไม่เคยคิดว่าเราต้องมาทำงานใหญ่แบบนี้แล้วแต่เราคิดตั้งแต่แรกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าเฮ้ยเงินเยอะขนาดนี้เราเปิดเป็นมูลนิธิดีกว่าผมก็เลยปรึกษากันตอนปลายปีแล้วกว่าจะรวบรวมเอกสารเรายื่นจดมูลนิธิมาเมื่อประมาณวันที่มีนาปะวันที่2วันที่3มีนานะครับต้องไปดูใครดูก็ไปดูที่เขตบางขุนเทียนนะครับก็ยื่นไปแล้วก็น่าจะใกล้แล้วมันนานผมไม่รู้ว่าจดมูลนิธิมันนานมากขนาดนี้ผมคิดว่าการจดมูลนิธิเนี่ยชัดเจนมากกว่าการเป็นชื่อบุคคลนะผมก็กลัวจริงนะครับพูดตรงๆฉะนั้นผมก็เลยจดเป็นมูลที่น่าจะดีกว่าแต่ทีนี้ใครจะพูดว่ามูลที่ยิ่งตรวจสอบไม่ได้ผมว่าอันนี้อาจจะเข้าใจผิดในมุมมองผมนะผมอาจจะโง่กว่าก็ได้ครับคือที่หลายคนสงสัยค่ะเพราะว่ามันเป็นบัญชีเดียวอ้าวโอเคมันตัดยอดแต่ว่าอันนี้อันนั้นแต่มันถูกโอนในบัญชีเดียวเพื่อโดยที่มันไม่ได้แยกเพื่อเอาไปแยกบัญชีค่ะคุณไม่เข้าใจประเด็นคำถามของคุณคือบัญชีเริ่มต้นที่มีเงินอยู่กองใหญ่28ล้านสมมติอ่ะนะสมมติอันนี้ไม่ไปเปนะเดี๋ยวแล้ววันที่1คือมันมีการเตรียมที่จะแยกบัญชีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอถึงการคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลงตัวว่าวันที่1เราจะโอนกันแยกบัญชีไปแยกจำแนกเป็นเรื่องอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่บัญชีนี้อันนี้อยู่บัญชีนี้มันก็เลยเกิดการที่เราโอนเงินจากบัญชีใหญ่20กว่าล้านเนี่ยไปตามบัญชีต่างๆแยกออกไปเป็นแต่ละบัญชีค่ะซึ่งแต่ละบัญชีคุณก็สามารถตรวจสอบได้ซึ่งต้องโอนมาที่1ครับเพราะว่ามีดราม่าพอดีอันนี้ยอมรับไงก็คือเพราะดราม่าเลยต้องโอนก็ดราม่าก็มี
ไม่ใช่ตั้งใจโอนอยู่แล้วเข้าใจไหมว่ามันก็ย้อนคำถามแรกที่ผมถามว่าโอนมาสยบดราม่าใช่ไหมครับโอนก็ไม่ได้เพราะสยบดราม่ามันไม่สยบหรอกครับถ้ามันมีคนขโมยเงินไปใช้อ่ะมันมีทางสยบได้แล้วครับไม่งั้นอย่างนี้ว่าจะใช้พร้อมกันวันที่หนึ่งเลยเหรอครับไม่ได้ใช้ใช้ยังไงอ่ะมันยังอยู่เพียงแต่เราสปิดรายการโอ้ไม่ใช้นะครับยังอยู่ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ไม่ทุกอย่างยังอยู่บัญชีพี่โบ๊ทหมดเลยทุกอย่างเป็นชื่อผมครับเงินยังอยู่บัญชีพี่โบ๊ทหมดเพียงแต่ว่าพี่โบ๊ทเขาแตกว่าอันเนี้ยกองนี้ไม่ได้โอนใครเลยไม่มีโอนเลยไม่โอนใดๆยังไม่มีเลยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวไม่มีการไม่มีธุรกรรมไม่มีจ่ายให้ใครเลยยังไม่ได้มีการไม่มีจ่ายให้ใครเลยมีจ่ายอันเดียวคือยกช่อฟ้าโอนหมายความว่าโอนโอนคือบัญชีอ๋อแสดงว่าใช่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 คำพูดคำพูดพอดีแบ่งสมุดแบ่งสมุดเออพี่โง่เองใช่ใช่ในบัญชีนั้นใช่ใช่เออเออพี่โง่เองพี่โง่เองแบ่งสมุดไม่เนี่ยมันบางทีไม่เข้าใจต้องอธิบายยาวพี่โง่เองขอโทษครับคือเงินเนี่ยยังไม่ได้ให้ใครเลยบัญชียังอยู่ที่บุญของพี่ครับพี่โยมไม่ได้อยู่กับพี่แต่จำได้สมุดในบัญชีนั้นออกไปเป็นส่วนๆใช่ครับขอบคุณมากพี่มันโง่เองครับวันจันทร์เนี่ยครับจะทำยังไงครับถ้าวัดเขาไม่เอาถ้าวัดไม่รับทางเราก็จะคืนตามยอดวัตถุประสงค์ใช่นะคะเพราะว่าเราไม่เอาไปใช้อย่างอื่นอยู่แล้วใช่ครับสมมติว่าวัดเขียนเช็คกลับคืนมาเงินกลับเข้ามาในบัญชีปุ๊บก็คืนโอนคืนตามที่โอนมาเนี่ยค่ะเลขบัญชีที่โอนมาเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะครับมีต้นขั้วอยู่แล้วใช่มีต้นขั้วอยู่แล้วก็คือโอนเลยเพียงแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการโอนขอโทษนะครับใช้คำว่าโอนขอโทษจริงครับอันนี้อันนี้โอนจริงๆพี่ใช้ลุงใช้แบบนี้โอนลุงไม่ได้โอนไปให้ลุงไปของขอโทษครับไม่ได้โอนให้ใครแยกบัญชียังอยู่แยกบัญชีแยกบัญชีเฉยแยกบัญชีก็คือจะโอนคืนถ้าไม่มีการถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีต้องโอนคืนทำบุญเขาเขียนเช็คตีกลับมาก็คือต้องโอนคืนตามบัญชีทั้งหมดนั้นนะคะที่เขาโอนมาร่วมเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องโอนตามนั้นเลยยอดเท่าไหร่ล้าน1ล้าน 194,000 กว่าครับหน้าสุดท้ายเข้าใจแล้วเนาะขอโทษเข้าใจใช่ไหมขอโทษที่ผมและหลังจากนี้ไปเราจะทำการเปิดรับบริจาคผมอ่ะจริงๆนะตอนนี้นะผลกระทบคือพูดไลฟ์ในเพจยังไม่ค่อยกล้าเลยกลัวไปแคปอีกคือถ้าเราจะมีร่วมผมไลฟ์ผมยังต้องลบอ่ะกลัวขาดความมั่นใจอ่ะแล้วผมนะเอาจริงนะคุณไม่คือคุณไม่เห็นว่าวัดแต่ละที่มาทำอันนี้มีประเด็นทำไมไม่โอนตรงมาที่วัดเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ว่าทุกครั้งเราต้องโอนบัญชีชื่อบุ้ยไม่ใช่อย่างวัดแคสุพรรณบุรีพระคุณเจ้าเจ้าว่าท่านยังบอกผมบอกว่าท่านจะทำหอสวดมนต์ก็โอนไปที่วัดได้เลยเพราะเราตรงว่าเอ้ยเรามันแบกเกินไปก็โอนไปที่วัดได้เลย2ล้านกว่าบาทท่านก็มีหนังสืออนุโมทนาก็ได้เห็นอย่างวัดสุทัศน์เรามีท่านทำเหรียญหลวงพ่อกับฝิ่นใช้ศิลปินอย่างชาติวาดสวยงามมากเลยท่านก็โอนเข้าที่วัดแล้วตรงนะครับแล้วก็วัดพระธาตุผาเงาที่เชียงรายก็โอนตรงที่วัดนะครับมีหมายเลขแล้วก็ประมาณปลายเดือนธันวาไปดูได้ครับโพสต์ยังอยู่ครบครับมันไม่ใช่ภารกิจเราที่เราไปรับผิดกฐินที่เราโอนสยบดราม่าไปถึงว่าแยกบัญชีเฉยนะขอโทษครับไม่ได้โอนให้ใครครับยังอยู่ครับเงินยังอยู่ครบตรวจใช้คำนี้คือโอนผมคือแยกบัญชีขอโทษนะครับก็คือพี่ยืนยันว่าพี่ไม่ได้เอาเงินทำบุญเข้าส่วนตัวเพราะว่าหลายคนเชื่อแข็งใจตรงนี้โอ้น่ากลัวมากปากบอกว่าคนนี้เป็นเปรตถ้าทำนะผมไม่มีที่ยืนขนาดไม่ได้ทำยังแทบจะไม่มีที่ยืนเลยคือบอกตรงนะครับยุคนี้ครับมันโกงได้อีกเหรอถ้าคนโกงเนี่ยมันไม่เก่งแล้วก็มีเส้นมันโกงไม่ได้หรอกครับมันจะโกงอะไรอันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูเนี่ยผมว่าบริสุทธิ์ใจสแกนครบแต่เหลืออีกประมาณ 2,000 หน้าเดี๋ยวคืนนี้ผมทำให้เสร็จเอาไปดูเลยครับแก้ผ้าให้ดูแล้วขอให้เป็นตัวอย่างและเป็นมาตรฐานเลยครับผมยืนยันว่าไม่ได้เงินใส่กระเป๋าเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วไปเข้าธนาคารครับไม่ต้องพูดมากนะครับเนี่ยพี่ดูเอาแล้วกันว่ามันมียอดถอนไหมคนมาฝากเราไปเงินสดแล้วก็ไปฝากพี่ขอโทษนะครับเงินพวกนี้นะเงินพวกนี้เขาจิตใจอ่ะจบมาให้เราอ่ะเขาเชื่อในตัวเรานี่ผมกำลังถูกทำลายวิกฤตศรัทธานะครับเขาโอนเนี่ยผมใช้ไม่ได้เลยนะครับสมมติยกตัวอย่างสมมติฝากพี่บุ้ยฝากไปทำบุญอถินวัดแก้วฟ้า100โอ้โห100นึกถึงเงิน100อ่ะ
มันหยิบไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับในกระเป๋าเราผมต้องรีบโอนบัญชีตัวเองโอนเข้าวัดก่อนแล้วผมถึงเอาเงินนี้ไปใช้ได้เราจะอย่างเวลาออร้อยเนี่ยผมโอนเกินผมโอนถ้าว่าผมร่วมทำบุญกับเขาเขาโอนผมก็โอนร้อยกว่า200กว่าไปครับหลังจากนี้เราจะมีการฟ้องกลับผู้ที่ต่อมาไหมคะประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีนะคะตอนนี้มันอยู่ในระหว่างที่พิจารณาอยู่แล้วก็เก็บรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะหาพยานหลักฐานซึ่งในการดำเนินคดีใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะต้องละเมิดต่อกฎหมายกับเราจริงนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการดำเนินคดีแบบกันแกล้งหรือกวาดไม่ใช่นะคะจะต้องเป็นความผิดที่ชัดเจนและเราได้รับความเสียหายอย่างชัดเจนนะคะ